จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้กรมขนส่งทางบกได้ให้ข่าวว่าจะพิจารณาปรับค่าโดยสาร 8% ให้กับแท็กซี่ในโครงการแท็กซี่โอเคแท็กซี่โอเคอธิบายนิดหนึ่งแท็กซี่โอเคในโครงการโอเคคือแท็กซี่อะไรครับเป็นแท็กซี่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็มีการจัดระเบียบจะเป็นรถใหม่แล้วก็แท็กซี่โอเคเนี่ยจะมีระบบที่แตกต่างจากแท็กซี่ทั่วไปก็คือมีระบบติดตามระบบ GPS ระบบกดปุ่มได้เวลาเราเกิดปัญหาอะไรอย่างไรต่างๆมันก็จะมีความครบครันแล้วก็เครื่องแบบคนขับรถแท็กซี่โอเคเนี่ยเขาก็จะมีการบังคับเรื่องเครื่องแบบซึ่งมันก็มีบังคับอยู่แล้วแหละแต่เขาจะควบคุมได้อยู่ในกฎกติกาของกรมการขนส่งทางบกเป็นรถใหม่มีมาตรฐานเขาเลยยอมให้ปรับอีก 8% ได้สำหรับรถแท็กซี่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแท็กซี่โอเคซึ่งทั้งกรุงเทพมีประมาณสัก 80,000 คันค่ะจากแท็กซี่ทั้งกรุงเทพเอ๊ะไม่ใช่สิแท็กซี่โอเคมีแค่13,000จากแท็กซี่ทั้งกรุงเทพประมาณ 80,000 80,000 ที่ให้บริการนะจดทะเบียนเป็นแสนแต่วิ่งให้บริการประมาณ 80,000 ปรากฏว่าคุณวรพลแกมขุนทศนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ก็ออกมาไอเดียกระฉูดมากก็ออกมาในเชิงตอบโต้หน่อยๆใช่ไม่ให้ปรับใช่ไหมแท็กซี่ทั่วไปเนี่ยอีก 8% ไม่ให้ปรับใช่ไหมคุณจะปรับเอ 8% 8% เฉพาะแท็กซี่กลุ่มเล็กๆที่อยู่ในโครงการแท็กซี่โอเคใช่ไหมใช่ค่ะไม่ว่ากันไม่ขอปรับตามด้วยก็ได้ไอ้เจ้า 8% แต่เราจะพลิกกลยุทธ์การตลาดเราจะเปิดให้บริการในรูปแบบใหม่เราจะให้บริการแท็กซี่เหมาจ่ายจ่ายรายเดือนใช่แต่ต้องเป็นสมาชิกจะวิ่งกี่เที่ยวก็ได้จ่ายรายเดือนปุ๊บจะวิ่งกี่เที่ยวโทรตามได้ตลอดเอาละครับไปกันที่คุณวรพลแก้มขุนทศนะคะนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับครับจุดยืนของสมาคมของคุณวรพลนี่ชัดเจนเขาจะปรับค่าโดยสารให้กับแท็กซี่โอเคอีก 8% ก็ปรับไปก็ไม่ว่ากันก็ไม่คัดค้านไม่ประท้วงไม่ขอปรับตามก็ได้แต่เสนอไอเดียใหม่มาเสนอที่จะขอให้บริการรูปแบบใหม่ๆถูกต้องนะฮะคือเรียนทุกท่านนะครับผมสมาคมเนี่ยเราก็ฝึกคนนะครับฝึกคนให้มีวินัยและให้รู้จักการให้บริการนะครับรับผู้โดยสารทุกเส้นทางเนี่ยเราเน้นเรื่องกดมิเตอร์ตลอดนะครับผมดำเนินการเรื่องแท็กซี่มาเนี่ยก็หลายสิบปีนะครับก็ให้แท็กซี่ทุกคนเนี่ยอยู่ในระเบียบกรมการขนส่งทางบกทุกคันนะครับครับห้ามไปเสียผู้โดยสารนะครับห้ามเหมาจ่ายนะครับให้กดมิเตอร์นะครับทุกเที่ยวทุกที่ที่ไปไม่ว่าจะต่างจังหวัดนะครับก็ให้กดมิเตอร์นะครับส่วนผู้โดยสารจะมีน้ำใจบวกหลังมิเตอร์ให้ในต่างจังหวัดนั้นก็สุดแท้แต่ผู้โดยสารโอเคไอ้ตัวนี้เข้าใจก็เป็นเรื่องที่ดีก็ต้องชมมันนะฮะที่ถ้าสามารถคุมสมาชิกได้จริงๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่ากรมการขนส่งทางบกเขาจะปรับค่าแท็กซี่ให้กับแท็กซี่โอเคอีก 8% เท่านั้นเฉพาะกลุ่มแท็กซี่โอเคครับทางสมาคมคุณวรพลจะคัดค้านไหมฮะผมจะไปคัดค้านได้ไงครับเมื่อกรมการขนส่งเขาได้กำหนดขึ้นมาโดยเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะครับในส่วนหนึ่งของสมาคมเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยนะครับทีนี้ผมจะไปกระทั่งเขาก็ไม่ได้แล้วเรื่องการที่ว่าเหมาจ่ายนั้นมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าในการเหมาจ่ายนั้นบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในนามบริษัทมายแท็กซี่นะครับเป็นผู้ดำเนินการการขายสิทธิ์นะครับผมใช้ว่าหลักธุรกิจคือเรียกว่าขายสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ผู้ที่เขาสมัครใจซื้อสิทธิ์นะครับกับทาง My Taxi ก็ไปจ้างวานคนในสมาคมที่ผ่านการอบรมเป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยมาวิ่งเป็นเหมาเที่ยวหรือเหมาวันก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบริษัทดำเนินการธุรกิจไม่เกี่ยวกับทางสมาคมค่ะคุณวรพลกำลังพูดถึงว่าจะมีบริการใหม่โดยจะตั้งเป็นรูปบริษัทเรียกว่าบริษัทMy Taxiเปิดมานานเขาเปิดมาแล้วดำเนินการอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็ขายสิทธิ์กับลูกค้าของเขาก็คือบริษัทมาแท็กซี่คนของเราไปวิ่งทุกวันเองนะมันเป็นประเด็นแค่นี้เองเดี๋ยวนิดนึงเราจะขึ้นก็คือ1นะรถแท็กซี่ของกรมขนส่งขึ้นราคาโอเคเฉพาะ 10,000 กว่าคันใช่และอีกที่ 80,000 กว่าคันไม่ได้ขึ้นมันจะมีความรู้สึกอย่างไรค่ะใช่ไหมเราก็เลยเปิดช่องทางให้คนที่เขาไม่มีโอกาสนะครับสูญเสียโอกาสไปทุกวันนี้นะครับเราก็ดำเนินการมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วโอเคก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับทางภาครัฐเอาหมายความว่าเหมาจ่ายรายเดือนเราทำไปแล้วใช่ไหมฮะ
มีลูกค้าใช้เยอะไหมคะเขาจ่ายแล้วเดือนนี้ลูกค้าก็ซื้อติดกับบริษัทไมล์แท็กซี่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับสมาคมเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่าทางไมล์แท็กซี่เขาทําไปแล้วใช่ไหมครับไม่ได้มีลูกค้าก็มีลูกค้าก็อยู่แล้วก็จ้างวานคนของสมาคมที่ผ่านการอบรมเนี่ยไปรับผู้โดยสารของเขาโอเคโอเคเอากันอย่างนี้ My Taxi บริษัทนี้ใครเป็นคนตั้งครับผมเป็นประธานบอร์ดนะฮะผมเป็นประธานบอร์ดซึ่งผมเป็นผู้ดูแลเรื่องของทั้ง My Taxi และสมาคมอ๋อครับครับก็เรียกว่าคุณวรพลเป็นเจ้าของบริษัท My Taxi นั่นแหละเป็นประธานบอร์ดของ My Taxi ก็คือเจ้าของเป็นเจ้าของถูกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเปิดให้บริการมาแล้วมีลูกค้าเยอะไหมคะไอ้เหมาจ่ายรายเดือนหนึ่งกว่าบาทเปิดในกลุ่มของเราซึ่งลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยเขาเพิ่งพอใจในของการบริการของทางคนขับสมาคมและผมก็คิดว่าผมก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้คนตอบรับนะครับเข้าใจครับสู่คนขับแท็กซี่ที่เขาเป็นคนพัฒนาแล้วอ่ะครับครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่สักกี่รายมีลูกค้าอยู่สักกี่คนผมใช้แท็กซี่อยู่พันกว่าคันไม่แล้วลูกค้าที่จ่ายรายเดือนอ๋อลูกค้ากลุ่มนี้เยอะไหมคะเรายังให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มของลูกค้าทั่วไปอยู่เรายังไม่ได้เอาแผนตัวเป่าเงาจ่ายรายเดือนไปให้เขาใช้นะครับอ๋อหมายถึงยังไม่ได้มีลูกค้าที่จ่ายรายเดือนใช่ไหมลูกค้าเป็นแบบลูกค้าทั่วไปของเราอยู่นะครับเราก็ลองให้รถแท็กซี่ของสมาคมเนี่ยเข้าไปบริการเขาว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนิดนึงทดสอบคุณวรพลหมายถึงลูกค้าที่ใช้ของเราเนี่ยเขาจ่ายรายเดือนหรือว่ายังไม่ได้จ่ายรายเดือนเป็นซื้อเป็นเที่ยวยังไม่ได้จ่ายครับยังไม่มีลูกค้าถูกไหมคะซื้อเป็นเที่ยวแต่ในนามกลุ่มนี้ในการที่จะให้บริการถ้าเรียกผ่านกลุ่มนี้ทดสอบทดลองใช้อ๋อทดลองใช้เป็นเที่ยวเที่ยวอยู่เป็นมิเตอร์วิ่งมิเตอร์ไปทั่วไปอ๋อก็ยังกดมิเตอร์อยู่ยังไม่มีลูกค้าที่เหมารายเดือนยังเรายังไม่เอาให้ลูกค้าลองใช้เรื่องรายเดือนเราแค่ลองดูว่าการบริการของคนในสมาคมเนี่ยตอบรับดีแค่ไหนนะครับผลตอบรับยังไงนะฮะในพันกว่าคันเนี้ยถ้าดีก็เราก็จะได้ดำเนินการในต้นปีหน้าเอ๊ะมันจะคล้ายๆกับนครชัยแอร์ไหมครับเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดแหละครับการบริการรถยนต์นะฮะแต่เราก็กดมิเตอร์ท่านเองแต่ทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์แต่คนขับลูกค้าจ่ายตังค์ผ่านมาทางบริษัทไมล์แท็กซี่ท่านเองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนไว้กับไมล์แท็กซี่ถ้าเรียกแบบนั้นก็ถูกต้องอ่ะทีนี้ผู้โดยสารที่จะใช้บริการแท็กซี่ในเครือข่ายของ My Taxi เขาจะติดต่ออย่างไรติดต่อทางโทรศัพท์หรือต่อไปช่องทางเราก็จะเปิดทางเว็บไลน์แล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันแล้วก็สื่อต่างๆที่สามารถลงเลือกได้นะครับผมปัจจุบันมีทั้งไลน์และมีทั้งแอปนะครับครับผมมีคือเราแอปนี่กำลังพัฒนาระบบอยู่นะครับเปิดใช้กับต้นปีเหมือนกันแต่ตอนนี้แอปไม่ได้เขียนกันวันนี้เสร็จตรงนี้แต่ตอนนี้ให้บริการทางไลน์อย่างเดียวก่อนใช่ไลน์อย่างเดียวกับทางไลน์อย่างเดียวครับแอดไลน์ไลน์แอดแล้วก็ไลน์สแควร์ที่รับได้ 5,000 คนโอเคแล้วก็ไลน์ทั่วไปเอ๊ะเห็นกรมขนส่งเขาบอกว่าแท็กซี่ให้บริการจดทะเบียนให้บริการจะไปเหมาจ่ายแบบรายเดือนเนี่ยทำไม่ได้มันผิดระเบียบขนส่งเขาไม่เข้าใจวิธีการคือคนที่สั่งเขาขึ้นเรากดมิเตอร์ไงครับอ๋อเราอยากให้กดมิเตอร์ครับเราให้กดมิเตอร์อยู่แล้วเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้กดผมไม่เคยใช้คำว่าไม่ให้กดผมบอกว่าทุกคนกดมิเตอร์ค่ะเขาจะได้รู้ราคาว่าขึ้นเท่าไหร่แต่ละเที่ยวแต่เราไม่ได้เก็บตังค์เขาเนี่ยมันก็ไม่ผิดกฎหมายอ๋อถ้าเราเหมารายเดือนก็แล้วแต่ลูกค้าสิครับคนขับจะได้ดุได้เด้งสองเด้งไงได้ทั้งเงินจากบริษัทมาซื้อให้แล้วยังไปได้กับลูกค้าให้อีกเนี่ยมันก็เป็นสองเด้งแล้วเราคงต้องใช้ข้อบังคับว่าห้ามรับเงินจากผู้โดยสารแต่ต้องกดมิเตอร์ให้ผู้โดยสารเห็นนะครับกดมิเตอร์ให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่เนี่ยให้มันเกิดคุณค่าขอใช้คำว่าเราต้องการใช้ทรัพยากรหรือมนุษย์ที่เขารู้เส้นทางและรถที่เขาใช้อยู่เป็นรถสาธารณะให้รับจ้างโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคนในชาติและลดปัญหาเรื่องของการจราจรเนื่องจากรถของลูกค้าที่เขานั่งไปเนี่ยส่งตรงจุดไหนรถที่ก็จอดจุดนั้นครับครับเดี๋ยวคุณวรพลจะหมดเวลาแล้วผมถามคำถามที่อยากถามนิดนึงคืออย่างนี้ครับเราคิดค่าสมาชิกเดือนละ 10,000 กับ200บาทแบ่งกันอย่างไรระหว่างบริษัทไมล์แท็กซี่กับแท็กซี่ในเครือข่ายครับคือเราคิดค่าบริการจากลูกค้าของบริษัทไมล์แท็กซี่เนี่ยเดือนละ 12,000 บาทนะครับ 12,000 จำกัดเที่ยววิ่งจำกัดเที่ยวรับนะครับสำหรับผู้ใช้บริการเนี่ยสมาชิกเนี่ยนะครับคือ1วัน3เที่ยว1วัน3เที่ยวแล้วคนขับของเราเนี่ยก็จะได้รับนะครับค่าตอบแทนต่างเนี่ยคือวันละ
1,500 ถึง 2,000 บาทนะครับคนขับได้ 1,500 ถึง 2,000 ต่อวันนะฮะ12ชั่วโมงก็ 1,500 ถ้าเกิน2ชั่วโมงไปเราก็คิดเป็น2,000 ให้เป็นค่า OT ให้นะครับผมนั่นคือสิ่งที่เราจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องแท็กซี่ทุกคนที่ขับแท็กซี่ไปก่อนมีรายได้ประกันรายได้แน่นอนว่าตื่นเช้ามากันได้ละ 1,500 โอเค6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับ2ชั่วโมง 1,500 นะฮะค่ะคือสิ่งที่เขาคนจะได้รับจะมีคนสนใจไหมคิดว่าคนสนใจเยอะครับก็เราก็รับสมัครทุกวันนะครับเพื่อที่จะสำรองเข้าแผนเข้าไปในโพลิซีของเราอ่ะนะครับผมโอเคโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวรพลเอาลองดูกันต่อแล้วกันขอบคุณนะคะครับคุณวรพลนะคะแก้มขุนทศค่ะนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่แล้วก็เจ้าของเนี่ยด้วย My Taxi